เจ็บแต่จบไม่มีอยู่จริงปิดกั้นทุกอย่างแล้วคิดว่าโควิดจะจบเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันคือพอดีวันนี้ไปเห็นบทความใน Facebook ของคุณหมอฝ่ายบวกนะครับก็คนเดิมนะครับที่ติดตามมาตลอดเขาก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับว่าเจ็บแต่จบไม่มีอยู่จริงออฟก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาบอกซึ่งคิดว่าหลายๆคนที่ฟังเราอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เกือบทุกคนเลยก็ว่าได้ก็รู้อยู่ว่าโควิดมันคือยังไงมันไม่มีทางจบของจริงแน่ๆเพราะว่ายังไงโควิดมันก็ต้องอยู่กับเราแต่ทีนี้ชุดความคิดมันจะอยู่ที่ว่ามีบางคนคิดว่าก็ล็อกดาวน์ไปอีกสัก2เดือนแล้วก็ช่วงเวลานั้นวัคซีนมาพอดีรีบฉีดวัคซีนล็อกดาวน์บวกรีบฉีดวัคซีนแล้วสุดท้ายจะได้เปิดรับต่างชาติตอนช่วงสักไตรมาส3ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายจังซึ่งถ้าเกิดว่ามันง่ายแค่นั้นแล้วมันจะดีขึ้นออฟว่าเขาคงทำไปแล้วแหละแต่ผลปรากฏว่าเขาไม่ได้ทำไงแล้วคนแนะนำก็อาจจะได้หน้าได้ตาไปก็คือพูดแนวนี้หล่อดีพูดแนวนี้เท่ดีมีสาวกเห็นด้วยทีนี้คนพูดนี้เป็นรู้สึกจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์คนหนึ่งนะซึ่งไม่รู้เอาหัวสมองที่ไหนมาคิดแบบนี้คือตอนที่ล็อกดาวน์ครั้งแรกเนี่ยทุกคนก็เห็นตรงกันว่ามันจะมีวาทกรรมว่าเจ็บแต่จบใช่ไหมไม่รู้ใครเป็นคนพูดนะแต่ว่าผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยเขาพูดแล้วผลปรากฏว่าเราก็ล็อกกันไปเดือนกว่าแล้วก็คนที่จบเนี่ยมีแต่เขาคนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องมันก็จะได้เงียบไปคนก็จะได้ลืมมันไปคือเขาจบไงแต่ว่าคนทั่วไปไม่จบก็คือหลายคนตกงานหลายคนที่ยังอยู่ก็โดนลดเงินเดือนหรือว่าเจ้าของกิจการก็เป็นหนี้เป็นสินพลุงพลังจนกระทั่งว่าตอนนี้มีกระแสเรื่องล็อกดาวน์ซึ่งความจริงคือเป็นการปิดแค่กิจการที่ไม่จำเป็นบางอย่างใช่ไหมแต่เขาก็เหมือนกับออกมาโวยวายคือเขาทำร้านอาหารซึ่งความจริงคือร้านอาหารไม่ได้โดนปิดแต่ว่าโดนควบคุมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็คือไม่ปิดแต่ว่าถูกควบคุมแล้วก็การสื่อสารที่ไม่ชัดเจนทำให้มีลูกค้าน้อยลงเพราะคนก็กังวลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็ยังโวยวายว่านี่เก่าก็ยังใช้ไม่หมดแล้วยังจะปิดอีกเอาของมาเททิ้งให้หมดเลยดีไหมครับขนาดยังไม่ทันบอกว่าล็อกนะแค่ว่าควบคุมเท่านั้นเองนะยังมีออกมาแบบนี้นะถ้าเกิดล็อกรอบสองขึ้นมานะครับเตรียมเลยนะคนพูดรับผิดชอบไหมที่บอกว่าให้ล็อกไปอีก2เดือนเสร็จแล้วก็รีบฉีดวัคซีนแล้วจะได้กลับมาเปิดอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือสถิติโควิดของประเทศตัวเองประเทศไทยซึ่งไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่คือตอนนี้เรายังต้องจับตาดูแหละเพราะว่ามันแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองใช่ไหมแต่เชื่อว่าอย่างมากก็ทรงๆหรือว่าค่อยๆลดลงไปนะครับเพราะเราก็รู้กันอยู่ว่าต้นตอเนี่ยมันไม่ได้มาจากต่างประเทศเลยมันมาจากนี่แหละสิ่งที่เขาผิดพลาดของเขาเองนั่นแหละเขาก็อยู่ดีๆจะล็อกเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันจะด้านเกินไปแล้วถ้าเกิดจะล็อกเพราะว่าตัวเองทำผิดพลาดเนี่ยนะแล้วก็ต่อให้ตรงนี้มันดูพุ่งน่ากลัวยังไงเนี่ยซึ่งมันสูงกว่าครั้งแรกสิ่งนะใช่ไหมเพราะว่ามันมีอยู่ที่แบบว่าโอ้โหหลายร้อยมาก300 500แล้วก็หลังๆเริ่มลดลงมาเหลือ200กว่าเนี่ยนะแต่ดูการเสียชีวิตดิตั้งแต่มีปัญหานี้มาเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ3คนถือว่าต่ำนะถ้าเทียบกับเนี่ยแท่งหนึ่ง300 500ทั้งนั้นเลยแล้วก็มีเพิ่มมา2คนเนี่ยหลังจากนี้คงมีอีกบ้างแต่ว่าเชื่อว่ามันจะไม่เยอะหรอกคือถ้าทำเนี่ยนะถือว่าตกใจเกินเหตุถือว่าทำแบบขาดสติเลยถ้าล็อกกันจริงๆเนี่ยนะคือตรงเนี้ยออฟรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยนึกถึงจินตนาการถึงตอนเราเป็นเด็กก็ได้คือทำดีอะไรเนี่ยไม่เคยโดนชมนะแล้วก็พอมีปัญหาอะไรก็เอาแต่ด่าซึ่งก็คล้ายๆกับคนปกครองประเทศตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วความผิดพลาดมาจากพวกของตัวเองแต่ว่าเขาไม่ยอมรับไงเขาไม่ยอมแบบว่าพวกเราทำผิดพลาดอะไรซึ่งจริงๆก็ควรจะพูดแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่ผิดคนก็พร้อมจะให้อภัยแต่กลายเป็นว่าถ้าเกิดเขาไปยอมรับเมื่อไหร่เนี่ยคือจบเลยก็คือเขาเสียหน้ามากก็แต่ว่าเขาโทษว่าเป็นเพราะคนในประเทศเนี่ยไม่ยอมอยู่กับบ้านก็คือไม่ยอมให้ความร่วมมือเขาหาต้นตอไม่เจอคือไทม์ไลน์ของเขาอะคือกลายเป็นว่าคนในประเทศตอนนี้ไม่ได้กลัวโควิดนะแต่กลัวโดนกัดกลัวไทม์ไลน์ของหมอมากกว่าโควิดเขาก็ใช้วิธีว่าเกลี้ยกล่อมด่าคนในประเทศซึ่งต้องบอกว่าได้เลยว่าที่เราคุมโควิดได้ดีขนาดนี้เป็นคนในประเทศที่ให้ความร่วมมือใส่หน้ากากกันเกือบทุกคนทั้งที่ประเทศเราร้อนก็ยังทนใส่หน้ากากกันคือทำดีเป็นเด็กที่ทำดีมาตลอดเกี่ยวกับเรื่องโควิดนี้เป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายพ่อแม่ให้ทำอะไรก็ทำแต่ผลสุดท้ายคือพ่อแม่ไม่เคยชมพ่อแม่ด่าก็คือวงเล็บพ่อแม่นี่แหละทำพลาดเองแต่ดันมาด่าลูกไม่ยอมด่าตัวเองไม่เคยยอมรับในความผิดของตัวเองก็เลยบอกว่าเป็นเด็กที่ทำดีก็ไม่เคยได้รับคำชมแล้วก็ยังจะโดนด่าอีกแล้วก็ยังว่านอนสอนง่ายยังพยายามอดทนอยู่ในโอวาทเขาต่อไปทั้งที่เขาไม่เคยเห็นความดีเลยเขาเอาแต่เรื่องของตัวเขาเอง
เกริ่นมานานมากก็คือความเห็นของคุณหมอฝ่ายบวกนะเริ่มเลยก็คือช่วงนี้เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับมีความเห็นเรื่องล็อกดาวน์มาจากหลายช่องทางก็เลยเอาบ้างครับเหมือนพวกเราก็เอาบ้างเพราะว่ามีคนถามนะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจากที่เคยให้ไว้ตั้งแต่ก่อนล็อกดาวน์ครั้งแรกถึงแม้ว่าเขาเคยพูดเหรอแต่ตอนเรายังไม่ได้ติดตามไงเลยไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรข้อที่1คือการควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้เป็น0เป็นไปไม่ได้ในความเป็นจริงที่ทำได้คือลดจำนวนและความรุนแรงได้คือที่เราดูคุณหมอท่านนี้มาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไปเรียนต่อที่อเมริกาหรืออะไรสักอย่างนึงแหละคือทำงานเสร็จแล้วก็ไปเรียนต่อที่อเมริกาแล้วตอนนี้คือเหมือนจะกลับมาแล้วแล้วก็มาช่วยบังเอิญดันมาแจ็คพอตกับตอนที่กำลังเวฟ2อยู่พอดีก็เลยถูกส่งไปช่วยงานตรวจเชื้อทีนี้คือแค่สงสัยว่าอ่ะกลับมาจากอเมริกาแล้วติดไหมก็ไม่ได้พูดถึงนะอาจจะไม่ติดก็ได้นะอยู่ตั้งนานเลยด้วยนะแสดงว่ามันไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นหรือเปล่าเขายังบอกว่าเอ๊ะผมรอดมาได้ยังไงเนี่ยหรือว่าผมจะติดไปแล้วแล้วหายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแสดงว่ายังไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นทั้งที่อยู่อเมริกามานานก็ย้อนนิดนึงก็คือเขาบอกว่าการควบคุมโควิดให้เป็นศูนย์เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นที่เขาบอกตอนแรกว่านักเศรษฐศาสตร์คนนั้นที่บอกว่าให้ล็อกดาวน์2เดือนไปเลยแล้วก็รีบฉีดวัคซีนแล้วทุกอย่างจะได้จบคือมันไม่จบไงถ้ามันจบเนี่ยคือคิดดูว่าประเทศที่เขารวยๆกว่าเราเนี่ยนะคิดว่าเขาโง่กว่าเราเหรอทำไมเขาจึงคุมโควิดไม่ได้เรานี่ฉลาดมากกว่าเขาเยอะเลยเหรอคือจริงๆแล้วแสดงว่ามันควบคุมไม่ได้ไงความเป็นชีวิตจริงอ่ะมันไม่เหมือนในจินตนาการของคุณไงหมายถึงคนที่บอกว่าให้ล็อกดาวน์2เดือนเนี่ยนะชีวิตจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นไงคือถ้าคุณออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเนี่ยคุณก็จะรู้ว่ามันไม่มีทางที่จะไม่ให้ติดได้เลยแม้แต่นิดเดียวถ้าจะให้ติดได้นะคือขังทุกคนไว้ในคุกอ๋อขังไว้ในคุกก็ไม่ได้นะอยู่ใกล้กันเดี๋ยวเชื้อแพร่คือมันไม่มีทางทำได้ละกันอ่ะครับต่อนะครับตอนนี้ทุกท่านในชีวิตที่ผ่านมาคงต้องเคยเป็นไข้หวัดใหญ่กันสักครั้งหนึ่งในชีวิตใช่ไหมครับโควิดเนี่ยกระจายง่ายกว่าซะอีกออฟเคยเป็นตอนไหนก็ไม่รู้นะออฟจำไม่ได้แล้วเหมือนกันการล็อกดาวน์มีรายงานตั้งแต่ต้นปีว่าสามารถช่วยลดความเร็วในการระบาดได้เปรียบเสมือนกับการซื้อเวลาวงเล็บด้วยราคาแพงมากๆระดับเงินกู้นอกระบบนี่คือสิ่งที่เราต้องสูญเสียถ้าเราล็อกดาวน์ก็คือเราเหมือนจ่ายเงินกู้แบบดอกเบี้ยมหาโหดอ่ะคือเรียกได้ว่าชาตินี้จะใช้หมดใช้หนี้หมดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยอย่างเงี้ยคือเป็นการเล่นง่ายที่เอาง่ายๆแค่ห้ามคนออกจากบ้านให้หมดเหมือนจะง่ายแล้วคิดว่าแป๊บเดียวก็คุมได้แต่มันแลกด้วยการจ่ายที่แพงมากๆถ้าเกิดทำอีกรอบหนึ่งก็เตรียมตัวไปได้เลยแต่ว่าคนพูดที่ให้ล็อกรอบ2นี่เขาก็จะหายหัวไปไหนก็ไม่รู้นะครับก็คือการล็อกดาวน์ที่เคยทำมาเนี่ยก็มีการให้เหตุผลว่าเพื่อให้โรงพยาบาลมีเวลาเตรียมตัวหายใจหายคอแต่ไม่ได้หวังจะให้จำนวนผู้ติดเชื้อเป็น0ตั้งแต่แรกข้อ2เจ็บแต่จบไม่มีอยู่จริงเพราะถ้ามันจบจริงเราคงไม่ต้องมาคุยเรื่องนี้ในตอนนี้ไม่มีใครการันตีได้ว่าเราจะไม่ต้องพูดคำนี้เป็นรอบที่3 4หรือ5ส่วนเรื่องเศรษฐกิจก็ใจเขาใจเราครับอันนี้คือเขาก็เป็นหมอนะแล้วแถมยังต้องมาทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าอย่าเปิดได้ไหมมันกระทบกับพวกฉันมากพวกฉันต้องทำงานหนักคือคนเป็นหมอเนี่ยจริงๆแล้วคือเขาได้เตรียมใจไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่านะว่าจะต้องแบบมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมไม่งั้นจะคิดจะเป็นหมอได้ยังไงคือเป็นหมอก็คือเหมือนกับถูกสอนให้ต้องเสียสละหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเกิดใครมาอ้างว่าหมอลำบากบุคลากรทางการแพทย์ลำบากนี้แสดงว่าคือเขาถูกสอนมาเรื่องนี้อยู่แล้วนะออฟคิดว่านะนี่ครับเขายังมาพยายามเข้าใจนะกับคนที่ได้รับผลกระทบนะที่บอกว่าเรื่องเศรษฐกิจก็ใจเขาใจเราใช่ไหมพวกเราแพทย์เองตอนจบใหม่โดนตกเบิกกัน6เดือนหมายถึงคงจะไม่ได้เงินนะ6เดือนเลยยังเดือดร้อนกันขนาดนั้นนี่ผู้ได้รับผลกระทบรายได้หายกันมาจะครบปีแล้วกลายเป็นเจ็บหนักแต่ไม่จบครับแล้วก็ผู้ว่าคนนั้นทุกวันนี้ยังลอยนวลแล้วก็เชื่อไหมว่าทางข้าวผัดเนี่ยสบค.เขายังไม่ได้สั่งให้ล็อกเลิกอะไรเลยพี่แกเล่นก่อนเลยอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าปอดแหกหนักมากอ่ะคือผู้ว่าที่เขาพูดถึงเนี่ยหมายถึงว่าเมืองหลวงนะซึ่งมันตรงข้ามกับชื่อเขามากเลยในพฤติกรรมของเขาอ่ะแล้วก็ข้อ3เกี่ยวกับวัคซีนลดความรุนแรงได้แต่ยังไม่มีข้อมูลชัดๆว่าลดจำนวนการติดเชื้อดังนั้นต่อให้ไทยมีวัคซีนใช้เราก็จะยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับไม่เป็นศูนย์แน่นอนแต่แค่ความรุนแรงลดลงฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราไปเตรียมดูประเทศที่เขาบอกว่าเริ่มฉีดกันแล้วอะเราก็จะดูจากกราฟนั่นแหละ
ว่ามันลดลงบ้างไหมคือมันได้แค่ลดความรุนแรงนะเหมือนกับว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยมันก็น่าจะเสียชีวิตน้อยลงแต่เอาว่าเรื่องการติดเชื้อเนี่ยคงยังไม่ลดเท่าไหร่หรอกเพราะว่ามันไม่ได้กันได้ 100% นี่แล้วแถมนะไม่ใช่ฉีดปุ๊บมีภูมิคุ้มกันเลยนะคือมันต้องรอเวลาด้วยนะคนที่หลังจากฉีดไปแล้วก็ต้องยังพยายามป้องกันตัวเองอยู่แต่ถ้าเกิดเขาฉีดแล้วเขาไม่ป้องกันตัวเองก็ยังติดอยู่เหมือนเดิมนะเพราะมันต้องรอเวลากว่าจะเริ่มมีภูมิคุ้มกันแล้วก็รออีกสัก3อาทิตย์ก็ต้องไปฉีดเข็มที่2ต่อฉะนั้นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยวิธีเดิมซึ่งเราทำกันอยู่แล้วแต่คนที่จิตตกก็คือพวกคนดูแลประเทศวิธีการเดิมๆก็คือใส่แมสแล้วก็เว้นระยะห่างอันนี้ช่วยได้มากอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือสิ่งสำคัญคือเราต้องรักษาสมดุลก็คือที่เขาบอกว่าบาลานซ์เนี่ยคือไม่ใช่ว่าตะบี้ตะบันเปิดแต่เศรษฐกิจเหมือนที่อเมริกาเขาทำนั่นก็ไม่ถูกใช่ไหมก็ต้องป้องกันตัวเองตามที่ตรงนี้เขาบอกแล้วก็เอาเรื่องของเศรษฐกิจควบคู่กันไปถึงจะดีที่สุดก็สรุปนะครับว่าเอาเรื่องนี้มาพูดก็คือแนวคิดของการล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันจบเนี่ยพูดได้เลยว่าไม่มีทางทำได้คือทั้งไม่มีทางทำได้และไม่มีทางได้ทำนะเพราะว่าคนทำงานเขารู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางจบจริงคนที่ยังจะตะบี้ตะบันออกมาพูดเรื่องนี้อีกเนี่ยก็ที่ว่าให้ล็อกดาวน์อีกสักกี่เดือนหรือล็อกดาวน์แบบสมบูรณ์เลยนะไม่ใช่ล็อกดาวน์แค่บางส่วนอะแล้วรีบฉีดวัคซีนหรืออะไรเงี้ยคืออ๊อฟเชื่อว่ามีแต่พวกอยากได้หน้าที่ออกมาพูดแบบนี้ทั้งที่เขาก็รู้อยู่ว่าจริงๆแล้วมันทำไม่ได้แค่รอบแรกก็สาหัสมากยังไม่ฟื้นเลยแล้วตอนนี้คือถ้าทำอีกเนี่ยงั้นเขาช่วยเอาไอ้เงินเดือนของเขาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็กินเงินเดือนเนี่ยเอาเงินเดือนของเขาเนี่ยบริจาคให้คนอื่นด้วยก็คือถ้ามันจบจริงๆเนี่ยเขาคงทำไปแล้วคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องเขาคงทำไปแล้วที่เขาไม่ได้ทำไงเพราะว่ามันไม่ได้จบจริงไงนะครับโอเคตอนนี้เพื่อนๆฟังแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ